ผมอยากจะฝากเตือนทนายเอมี่นะทนายคนดังปรากฏไปว่าความให้คดีจำเลยคือเอมี่ศาลชั้นต้นยกฟ้องข้อหาครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุกตลอดชีวิตให้การเป็นประโยชน์ลดเหลือ33ปีเศษตอนที่ชนะศาลชั้นต้นนะครับไปนัดผู้สื่อข่าวมานั่งแถลงข่าวเอมี่เป็นคนดีเป็นแค่ผู้เสพไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดโอ้โหว่าความเสร็จคดียังไม่ถึงที่สุดเลยทำเกินหน้าที่ทนายความมีหน้าที่ว่าความไม่ใช่มีหน้าที่แจ้งผู้สื่อข่าวมาแถลงข่าวหน้าแหกเลยทุกวันนี้และหลังจากศาลตัดสินศาลชั้นต้นศาลมีนบุรีตัดสินอาญามีนบุรีลูกความตัวเองเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่ปีที่แล้วทำไมไม่เห็นบอกสังคมเลยทั้งที่เวลาฮะวันศาลตัดสินให้สัมภาษณ์บอกสื่อนะจะพาเอมี่ไปทำกิจกรรมบอกหมดและเอมี่ไปต่างประเทศทนายไม่เห็นบอกเลยไปต่างประเทศแล้วไปแล้วไม่กลับมาก็แสดงว่าเอมี่รู้อยู่แล้วว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยอาจจะมีคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตก็เลยไม่มาแล้วทนายคนดังทนายเอมี่ทำไมไม่ไปพาลูกความกลับมาล่ะทำไมไม่แถลงต่อสื่อมวลชนนะครับว่าศาลจำคุกตลอดชีวิตไม่เห็นเรียกผู้สื่อข่าวมาเลยติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ